กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผม Identity Gamer เกมที่มีชื่อว่า Roblox นะครับผมซึ่งวันนี้ก็อยู่ในแมปโลกูนนะฮะก็เสียงผมแปลกๆหน่อยนะครับผมเป็นหวัดนะครับผมอาจจะแปลกมากเลยแต่ผมเป็นหวัดนะครับก็ถ้าเกิดว่าพูดติดๆขัดๆหรือว่าไอระหว่างพูดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับผมวันนี้เอาแล้วน้ำมูกมาแล้วโอเคครับผมเราเปิดกันเลยดีกว่านี่ครับผมมารีวิวไอเซ่นะครับที่บอกไปเมื่อวานนะครับผมว่าใครก็ที่กำลังลังเลตัดสินใจซื้อไอเซ่กับของนารุกามินะฮะก็คือว่าดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับผมเผื่อเป็นแนวทางอีกอย่างนึงนะโอเคครับผมเหมือนเดิมนะครับนารุเหมือนหน้าของนารุกามิเลยนะครับคือว่ามี2แบบครับผมนี่กดตัว C นะเปลี่ยนโหมดนะครับโอเคเรามาดูโหมดแรกกันก่อนเลยครับผมดูคลิกฟันธรรมดานะครับนี่นะคลิกฟันธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคลิกฟันธรรมดาก็ความไกลไหมก็พอได้นะครับผมโอเคอยู่โอเคมาดูสกิล E กันครับผมนี่ครับสกิล E เป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมเป็นการพุ่งไปหาศัตรูนะครับไม่เชิงพุ่งนี่เป็นการวิ่งมากกว่าเป็นการวิ่งครับผมปึ๊บนี่ข้อเสียมันของนารุกามิครับคือเอฟเฟกต์สกิลถึงครับแต่ว่าดาเมจไม่ถึงนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่นะครับผมมันมีสกิลที่ทดแทนของมันอยู่โอเคเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็คือสกิล R นะครับผมนี่ตั้งเป็นโล่ป้องกันนะครับผมเหมือนตัวทีเลยแต่แค่ว่ามันมีพิเศษกว่านี้หน่อยนึงโอเคเดี๋ยวผมให้ตัวนี้ตีนะครับผมกดตัวทีนะเห็นไหมฮะดูเลือดเราดีๆนะครับเลือดเราลดใช่ไหมครับเนี่ยดูเลือดเรานะเลือดเราลดนะครับแต่พอผมกดสกิล R ปุ๊บเห็นนะเดี๋ยวสังเกตใหม่ดีๆนะครับดูตรงเลือดนะผมจะกดสกิล R นะไม่ลดเลยนะครับผมโอเคก็คือว่าเป็นการกันแบบว่ากัน 100% นะครับผมบอกเลยว่ากัน 100% ครับผมอย่างตัวทีเนี่ยอาจจะประมาณ 90% เพราะว่ามันก็มีเจ็บอยู่บ้างนะครับผม 10% แต่นี่คือ 100% ครับผมสกิล R โอเคครับผมไปทางละม่วงมานะโอเคเรามาต่อที่สกิล F กันก่อนเลยนะครับผมก็นี่นะสกิล F ฟึบนี่เป็นการพุ่งไปข้างหน้าโดยเป็นการพุ่งระยะสั้นนะครับผมไม่เหมือนพวกคุณเก้หรือว่าคาคุเนะอื่นๆนะครับผมที่พุ่งระยะไกลนะอันนี้ระยะใกล้นะผมว่าระยะใกล้มากเลยแหละนี่โอเคต่อไปเรามาดูโหมดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคนี่โหมดนี้คือโหมดที่ผมคิดว่าเป็นโหมดที่ดีที่สุดของไอเซตแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันเลยดูนะผมคลิกตีธรรมดานะนี่นะครับผมคลิกตีธรรมดามันของโนโรนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าของโนโรน่าจะเป็นแบบว่าล็อกเป้าให้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่ว่าของไอเซเนี่ยไม่ล็อกนะครับผมตามเมาส์เรานะครับดูนะความไกลดูความไกลมันดิโอ้โหดูดิอย่างไกลอ่ะคือไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ถึงปะถ้าถึงเนี่ยโคตรไกลเลยนะโอ้ไปถึงโอ้ดูดิดูระยะคือไกลมากเลยนะครับผมคือถ้าได้เปิดเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดมากโอเคครับผมนั้นเราไปดูสกิล E กันก่อนเลยนะครับข้อเสียของอันนี้ไม่มีนะครับผมโอเคเราไปดูก่อนเลยสกิล E อ๋อเป็นการปล่อยไอ้แหลมๆพุ่งขึ้นไปนะครับผมฟึบเป็นการปล่อยไปตามทางนะครับผมระยะดูดิว่าไกลไหมอยู่ประมาณนี้ดิถ้าโดนแบบโคตรไกลโอ้ไม่โดนรอบนี้โดนแน่ฟึบโอ้ก็ยังไม่โดนอีกเว้ยเออเว้ยโอเคก็ถือว่าไกลใช้ได้อยู่นะครับผมสกิล E โอเคครับผมงั้นเรามาทดสอบสกิล R ก่อนเลยนะครับผมนี่นะสกิล R เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคือกัน 100% เหมือนเดิมนะครับผมก็เรียกง่ายๆว่า R ไม่มีส่วนเพิ่มส่วนเสียนะครับผมสำหรับ2โหมดนี้นะต่อไปมาดูที่สกิล F ดีกว่าที่ผมบอกว่ามันคุ้มนะครับดูนะดูความไกลของมันปึ๊บดูครับผมคือจะบอกว่าไงดีอ่ะมันไกลผมว่ามันไกลกว่าทุกอันเลยนะจริงๆอาจจะไกลพอๆกับนกฮูกที่ปล่อยไอ้นั่นน่ะปล่อยเกตของยูคาคุอ่ะครับที่พุ่งออกมาปล่อยเป็นกระสุนออกมาอาจจะไกลพอๆกันเลยนะแล้วถ้าอันนี้โดนเนี่ยคือไกลมากปึ๊บดูความไกลมันดิอาจจะไกลกว่านกฮูกก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวลองโอ้ถ้าตรงนั้นไม่น่าจะถึงนะฟึบไม่ถึงเว้ยตรงนี้ถึงเปล่าถึงแม่งโคตรไกลโอ้โหโคตรไกลผมบอกเลยนะครับว่าไกลมากคือเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่แบบ
ุดยอดอ่ะเออสุดยอดของสายนี้ละเนี่ยคือมันไกลมากอ่ะดูนะเอาหมุนอีกฟึบไม่โดนอีขึ้นไปไม่โดนปั๊บเรียกง่ายๆว่าดีมากครับผมเพราะว่าเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยตัวนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรเล่นแบบชิปครับผมเพราะว่ามันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบเกียนๆอ่ะนะก็คือว่าบังคับอย่างเงี้ยถ้าบังคับอย่างเงี้ยเก่งคือโคตรเทพเลยนะผมถ้าบังคับอย่างเงี้ยเก่งอ่ะแบบเมาส์อย่างเงี้ยไม่ใช่เมาส์แบบเนี้ยเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นเป้าอย่างเงี้ยโอเคครับผมที่ผมจะบอกเทคนิคก็คือว่าถ้าเกิดคุณเล่นเมาส์อย่างเงี้ยคุณเนี่ยไม่ต้องหันหน้าก็ได้นะไม่ต้องหันหน้าตามแบบให้เขารู้ว่าคุณอย่างเงี้ยคุณแค่วิ่งหนีอย่างเงี้ยแต่คุณกดอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือสมมติว่าคุณสู้กันอยู่แล้วคุณแกล้งแบบวิ่งหนีเขาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไล่ตามคุณถูกป่ะแล้วคุณเล็งเมาส์ไว้ตรงเขาเนี่ยเขาวิ่งตามมาเนี่ยคุณเล็งเมาส์ไว้แล้วคุณกด F อ่ะดูดิคือมันทิ่มไปข้างมันทิ่มกลับหลังนะแต่ว่าสกิลมันจะไปตามเมาส์คุณเลยนะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดคุณพุ่งหนีอย่างเงี้ยวิ่งมาแทงปึ๊บเห็นนะสกิล E ปึ๊บอย่างเงี้ยคือมันเกียนมากเลยนะครับผมเป็นเทคนิคอย่างนึงนะครับผมสมมติว่าแบบเฮ้ยมันยืดเยื้อเกินไปแล้วเราหันหน้าหนีอย่างเงี้ยแล้วเขาวิ่งไล่มาเขาพุ่งตามมาเราแทงเข้าไปเลยผมว่ามันดีมากเลยนะหรือว่าเราก็อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเราทำหน้าวิ่งหนีแต่เรากดสกิลพุ่งไปอย่างเงี้ยได้ก็โอเคครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอย่างนึงเลยนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการรีวิวไอเซนะครับผมก็ถามผมว่าดีไหมนะครับผมว่าดีครับแล้วถามผมว่าถ้าจะซื้อนารุกามิหรือซื้ออันนี้ดีผมคิดว่าอยู่ที่คนชอบเลยครับผมเพราะว่าผมไม่รู้จะตอบยังไงให้มันดีนะแต่ว่าสำหรับผมจะซื้อนารุกามินะครับผมเพราะว่า1คือมันล็อกเป้าคือผมเป็นคนที่สกิลเพย์อาจจะไม่สูงนะผมคิดว่าถ้าเล่นตัวเนี้ยผมอาจจะต้องฝึกสกิลเพย์เพิ่มขึ้นสกิลเพย์คืออะไรสกิลเพย์คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการควบคุมครับการควบคุมการเล่นการคือการควบคุมตัวละครหรือว่าการควบคุมการโจมตีอะไรเงี้ยคุณต้องสูงนะผมถ้าจะเล่นสายนี้นะเพราะว่า1แหละคือเนี่ยดูได้เลยครับมันพุ่งขึ้นมาก็จริงแต่ว่าตอนคุณสู้อยู่อ่ะเขาไม่ยืนนิ่งๆให้คุณทำอย่างนี้แน่นอนครับเขาต้องพุ่งหลบกับคุณน่ะแล้วคุณต้องแบบคุณต้องกะเขาให้เป็นน่ะคุณต้องสกิลเพย์สูงอ่ะต้องควบคุมเก่งด้วยแล้วก็สกิล F อย่างเงี้ยสกิล E อย่างเงี้ยต้องเก่งนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบแบบนี้ก็ซื้อได้ครับผมเพราะว่ามันก็เป็นแบบวัดฝีมือกันไปด้วยเลยเนาะว่าแบบถ้าเล่นสายนี้โหดก็คือเล่นผมว่าเล่นถ้าเล่นอันนี้โหดนะเล่นทุกสายโหดหมดเลยครับจริงๆเพราะว่าอันนี้ไม่ล็อกเป้าด้วยแล้วก็ต้องหวังพึ่งการควบคุมที่สูงการที่ควบคุมที่เก่งโอเคครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปกินยาก่อนแล้วกันรู้สึกว่านั่งอัดเนี่ยแบบน้ำมูกไหลตลอดเลยโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีใครมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับผมเดี๋ยวผมมาตอบนะครับผมก็ถ้าเกิดผมพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับมันออกมาจากความคิดผมความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็บ๊ายบายไปแล้ว